ชมคะกลับมาช่วงนี้มาติดตามนิด้าโพค่ะออกมาเปิดเผยผลสำรวจนะคะกับข้อคำถามที่ว่ายุบสภาเมื่อไหร่ดีผลปรากฏว่าประชาชนกว่าร้อยละ 58.79 แนะค่ะบอกว่านายกควรจะยุบสภาให้เร็วที่สุดค่ะกลุ่มตัวอย่างที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพไปสำรวจมาสำหรับประชาชนที่อายุ18ปีขึ้นไปกระจายอยู่ทุกภูมิภาคจำนวน 1,313 หน่วยตัวอย่างก็มีการถามถึงความคิดความเห็นของประชาชนนะคะต่อการวางแผนยุบสภาของนายกและพบว่ากว่าร้อยละ 68.09 บอกว่านายกไม่น่าจะมีแผนยุบสภาแต่วางแผนที่จะอยู่ยาวจนครบวาระในปี 2566 รองลงมาคือร้อยละ 8.91 ค่ะบอกว่าการยุบสภาน่าจะเกิดขึ้นก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะในขณะที่ร้อยละ 8.23 บอกว่ายุบสภาเกิดขึ้นแน่ๆแต่จะเกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเอเปกที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคราวนี้คำถามถามต่อค่ะบอกว่าแล้วช่วงเวลาไหนที่นายกควรจะยุบสภาโอ้โหปรากฏว่าร้อยละ 58.79บอกว่านายกควรจะยุบสภาโดยเร็วที่สุดค่ะใช้คำนี้เลยนะคะรองลงมาคือร้อยละ 23.38 บอกว่านายกไม่ควรยุบสภาแต่ให้อยู่ยาวจนครบวาระอันนี้พวก FC ของลุงตู่นะคะแล้วก็ร้อยละ 5.18 บอกว่าหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเอเปกที่ไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ควรจะยุบสภาและท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดความเห็นของประชาชนต่อความมั่นคงของรัฐบาลค่ะร้อยละ 43.11 บอกว่าไม่มีความมั่นคงเลยรองลงมาคือร้อยละ 33.05 นะคะบอกว่าไม่ค่อยมีความมั่นคงแล้วก็ร้อยละ 16.38 บอกว่ารัฐบาลค่อนข้างมีความมั่นคงค่ะครับจะยุบหรือไม่ยังไม่ชัดเจนนะครับค่ะ